ึ่งพบเจอโดยบังเอิญนะครับไม่ได้อยู่ในแผนการรีวิวใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็เดินทางมาไหว้พระที่วัดถ้ำเสือครับแล้วก็บังเอิญอยู่บนเขาเนี่ยนะครับว่ามองมาข้างล่างก็เห็นร้านค่อนข้างสวยก็มีคนนั่งห้อยขาตรงเตงตรงเตงกินข้าวกันอยู่เราก็ว่าเฮ้ยน่าจะไปร้านนี้นะกำลังหิวข้าวพอดีเลยก็เนี่ยเดินทางมาออกจากวัดมาเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงมาตามทางเล็กๆนะครับก็จะเจอร้านเนี่ยอยู่กลางทุ่งนาเขียวขจีสวยงามมากนะครับวิวก็สวยนะครับก็แต่ถ้าใครชอบถ่ายรูปเนี่ยก็จะมีมุมถ่ายรูปอีกเยอะแยะมากมายที่ว่าวิวน่าจะสวยเมื่อกี้ก็ลองกดชัตเตอร์ดูแล้วนะก็ได้วิวสวยๆเยอะแยะเหมือนกันแต่เรื่องอาหารเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องลองขอชิมก่อนนะครับรออาหารก่อนแล้วกันนะครับเราเริ่มต้นทริปนี้ด้วยการเดินทางมาที่วัดถ้ำเสือนะครับแล้วก็เลือกที่จะวัดความอึดของตัวเองโดยการเดินขึ้นบันได157ขั้นความชัน60องศาดูนะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวเนี่ยก็ลองนั่งรถรางไฟฟ้าด้านข้างๆได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เห็นวิว360องศาเลยเห็นทั้งด้านหน้าที่เป็นแม่น้ำแม่กลองแล้วด้านหลังที่เป็นทุ่งหญ้าแล้วก็ภูเขาสวยงามมากวันที่เราไปก็อากาศไม่ได้ร้อนมากไม่มีแดดด้วยนะครับใครที่แวะมากาญจนบุรีก็ควรน่าจะลองมาวันนี้ดูนะครับผมว่าท่านที่เดินทางมาเที่ยวกาญจนบุรีนะครับก็น่าจะมีแพลนแวะมาร้านนี้ดูนะครับอย่างน้อยก็รับประทานอาหารเที่ยงที่นี่แล้วก็ถ่ายรูปชมวิวเล่นๆก่อนเข้าโรงแรมที่พักรีสอร์ทอะไรเนี่ยนะครับก็อย่างของเราเนี่ยก็เดินทางผ่านมาแล้วก็มาแวะก่อนที่จะไปพักที่รีสอร์ทเหมือนกันก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าจะแวะพักแล้วก็ถ่ายรูปไว้ลงโซเชียลหรือ Instagram อะไรเงี้ยนะครับเก็บไว้ดูเล่นๆก็น่าจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่เดินมาทางมากาญจนบุรีผมได้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็ลองชิมดูนะครับรสชาติก็เป็นมาตรฐานนะครับเหมือนทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากขึ้นเนี่ยก็คือบรรยากาศรอบๆข้างนี่เองเพราะได้กินอาหารแล้วก็ได้นั่งชมวิวบรรยากาศดีๆไปมันก็ทำให้อาหารมื้อนี้อร่อยเป็นพิเศษเลยครับขับรถออกมาจากกาญจนบุรีประมาณ80กว่ากิโลนะครับมาทางอำเภอศรีสวัสดิ์ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็มาถึงภูนกเงือกรีสอร์ทนะครับก็เป็นรีสอร์ทที่อยู่เหนือเขื่อนศรีนครินทร์เหตุผลที่เราเลือกที่พักที่นี่นะครับก็เพราะว่าเราอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศที่อยู่เหนือเขื่อนศรีนครินทร์เพราะว่าที่พักทั่วๆไปของกาญจนบุรีตรงโซนนี้นะครับก็จะอยู่ใต้เขื่อนศรีนครินทร์เท่านั้นเลยเราก็เลือกมาที่นี่เพราะว่าก็มีเครื่องเล่นแล้วก็มีบรรยากาศมีกิจกรรมให้เราได้ทำซึ่งก็เหมาะสำหรับท่านที่มาเป็นครอบครัวมาเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าบรรยากาศใช้ได้เลยนะครับในช่วงเช้าของที่พักก็มีบริการพาพวกเราไปมีกิจกรรมแพเปียกนะครับเพิ่งนั่งแพไม้เนี่ยเข้าไปในส่วนลึกของเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งน้ำใสมากนะครับแล้วก็ให้เห็นธรรมชาติที่งดงามทำให้เรารู้ว่าจบทริปนี้นะครับกาญจนบุรีก็ยังมีธรรมชาติอีกมากมายที่เรายังไม่ได้เคยมาสัมผัสแล้วก็ประทับใจก็คิดว่าน่าจะมากาญจนบุรีแน่นอนในอนาคตครับ